ewe e e o o o. Zumbale ewe e e o o o. Zumbale ewe e e o o o. Baila pa emociona. Bailo rata un gordo, pa baila. Bailo rata un gordo, goza. Baila más sobra esta cumbia. Baila pa emociona. Ten confianza en tu asociación. Thank you, Shamil. Thank you. Welcome, welcome to Balikhi Hatha. นี่ครับคืออาจารย์ชาเมลนะครับที่เป็นอาจารย์สอนนะครับซูมบ้าฟิตเนสที่รามปุรีนะครับการเต้นแบบนี้ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเต้นแบบเดียวผมเหนื่อยเลยครับคุณผู้ชมครับโหที่อเมริกานิยมมากและเมืองไทยก็นิยมด้วยเช่นกันแต่ว่าการเต้นแบบนี้นะครับได้บุญได้กุศลด้วยแต่จะได้บุญได้กุศลอย่างไรคุณหญิงรออยู่ด้านนู้นแล้วครับแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาทางนี้ห้องรับแขกของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนเรื่องราวเกี่ยวกับการเต้นเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนั้นขออนุญาตแนะนำพี่เปิ้ลเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะจากรามปุรีนะคะแล้วก็จ่าเมาใช่ไหมฮะจ่าเมาโอเคก็มาแนะนำนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเต้นเพื่อสุขภาพเมื่อสักครู่อย่างที่ว่านบอกไปก็คือซุมบ้านะคะเต้นแป๊บเดียวเหนื่อยเลยพี่เปิ้ลให้ข้อมูลไว้บอกว่าการเต้นซุมบ้านี่นะคะมันเป็นการเบิร์นที่ดีที่สุด1ชั่วโมงนี่นะคะสามารถเผาผ่านแคลอรี่ไปได้ถึง500เท่าไหร่นะคะพี่เปิ้ล500แคลอรี่500แคลอรี่ด้วยกันพี่เปิ้ลครับคุณหญิงครับใช่มั้ยครับผมขออนุญาตถอดสูตรนิดนึงได้มั้ยครับเชิญเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับคือผมเนี่ยอยากจะบอกว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากคือประมาณเกือบปีแล้วพอมาเต้นแบบนี้เมื่อสักครู่นะมันเลือดลมมันไหลคุณผู้ชมสังเกตว่านะคะว่าหน้าซีดปากเขียวแล้วแต่สนุกมากถือว่าเป็นการเต้นที่ใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเป็นการที่ได้รีแลกซ์ทั้งร่างกายได้เบิร์นจริงๆใช่ไหมคุณเปิ้ลครับถูกต้องค่ะการเต้นพวกนี้นะคะซุมบ้าเนี่ยมาจากเกิดมาจากที่ไมอามี่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นการออกกำลังกายประเภทใหม่เพราะว่าเป็นการเอาเพลงลาตินนะคะแล้วก็เป็นเพลง เป็นพวกเวิร์ดแดนซ์ต่างๆเช่นเรกเก้ฮิปฮอปเบลลี่แดนซ์ฟลาเมงโกนะคะรวมไม่หมดเลยอะซาลซ่าใช่ค่ะรวมกันนะแต่ไม่ได้จะรวมกันในเพลงเดียวนะคะเอาเพลงเนี้ยมาทำเป็นในแง่สนุกสนานแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถตามได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะคิดว่าโอ๊ยเรียนเต้นเรียนเต้นยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยซุมบ้าเนี่ยง่ายมากเข้ามาถึงปุ๊บสามารถตามท่าได้เลยเพราะอย่างเมื่อสักครู่คุณหญิงเห็นไหมที่ผมเต้นอ่ะคือพอผมเห็นอาจารย์คุณจามิลจามาลเต้นสักพักผมสามารถเต้นตามได้คือแล้วก็สนุกตามไปด้วยจริงไม่เหมือนตอนที่เราไปเต้นแอโรบิกหากว่าใครเคยเข้าคลาสแอโรบิกเนี่ยกว่าจะเต้นตามได้เนี่ยอันนั้นก็เอาให้ถูกหลักไงแต่อันนี้เขาเน้นเรื่องของความสนุกสนานเข้าไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็เน้นให้คนที่เต้นไม่เป็นเนี่ยสามารถเต้นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะไม่มีการบอกอีกแล้วว่าโอ้โหเต้นยากจังคือทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเชฟทุกหุ่นสามารถเรียนได้แล้วทางด้านของจามาลก็คืออเมริกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนอเมริกันเต้นมานานหรือยังคะเต้นมา how long have you been dancing since I was 5 years old but not Zumba Zumba only 2 years ago ค่ะเต้นมา different kind of dance เต้นมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าก็คือเต้นซุมบ้าจริงๆเมื่อ2ปีเพราะว่าซุมบ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาไม่นานมานี้นะคะแล้วก็ต้องมีการมีไลเซนส์เพื่อที่จะทำสอนได้ถ้าหากว่าไม่มีไลเซนส์เนี่ยก็ไม่สามารถสอนได้อย่างของจามาลนี่เขาเต้นอะไรเก่งที่สุดครับwhat kind of dance do you is hello what kind of dance you like best I like any kind of dance actually because dance is just not exercise it's a culture so every culture should be respected all over the world you know Thai dance Japanese dance belly dance American dance dance all kind of dance has a history just like food you know so there is no way to not to dislike some kind of dance I always respect dance but I mean my favor that I like to when I was in school and I was specialized for was jazz dance but I like rhythmic kind of rhythmic you know dance styleคุณจะมาเนี่ยจริงๆเนี่ยแกทำอยู่ในครูสไลน์ด้วยทำงานอยู่ในครูสไลน์ทำงานอยู่ออฟบรอดเวย์เขาเคยอยู่นิวยอร์กนะคะแล้วก็ทำเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยมาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นนี่แกจะแอคทีฟมากเลยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเต้นที่แบบว่ารีเลย์กับคนเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะกับซุมบ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะซุมบ้าเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ทำให้คนเนี่ยไม่กลัวที่จะเต้นนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลาสในการเรียนที่ลำปุรีใช่ค่ะแล้วก็เราจะแนะนำเลยนะคะว่าสมมติว่าถ้ายังไม่ทราบว่าจะเรียนอะไรดีเนี่ยคลาสแรกซุมบ้าสนุกด้วยสนุกด้วยผมเต้นสักครู่ก็สนุกชอบเลยได้ไปเรียนแน่ also one more thing Zumba can anybody can do it any age so from kid middle age you know any age is fine ได้ทุกอายุทุกเพศทุกวัยเลยสามารถเต้นได้หมดเลย yeah any age can do it like how Apple said 90% of the music is mostly Latin and then another 10 to 15 can be mixedAmerican pops or calypso reggae you know so yes นะคะก็สามารถนำเอาแบบเพลงหลากหลายมาเต้นรวมกันได้อย่างที่พี่เปิ้ลบอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าโอ้โหทั้งซุมบ้านี่ก็จะมีทั้งอะไรนะคะลาตินซาซาคาลิปโซเมรังเก้คาลิปโซเห็นพี่เปิ้ลบอกไว้ว่าในคลาสสมมติถ้าเราจะไปเรียนใน1ชั่วโมงนะคะ1คลาสเนี่ยก็จะรวมเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย16เพลงเต้นให้ได้ใน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเบิร์นก็จริงๆสุดยอดยอดมากสนุกแต่ว่าเห็นที่เกริ่นไปเต้นได้สุขภาพด้วยแล้วได้บุญได้กุศลด้วยผมว่ามันจะเกี่ยวกันได้ยังไงครับพี่เปิ้ลครับคือว่าพอดีเนี่ยทางสถาบันนะคะคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะแชร์ตรงนี้กับทุกคนนะคะก็เลยคุยกับทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เก่งทางด้านเรื่องของเบาหวานแล้วก็เหตุผลเนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่เป็นกลุ่มคนที่สามารถมีความเสี่ยงเพราะว่าเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพราะว่าคุณพ่อเป็นเบาหวานอ๋อมีเพราะมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ใช่ค่ะแล้วก็เคยจริงๆเนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะเห็นแข็งแรงเนี่ยจริงๆสามารถมีความเสี่ยงได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าหากในการเทสเลือดเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราในการเทสที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะให้ทานน้ำตาลก่อนแล้วค่อยมาเจาะเลือดดูว่าความสามารถในการเผาผลาญน้ำตาลร่างกายเราดีแค่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในปกติในแพ็กเกจที่เวลาเราตรวจร่างกายสุขภาพปกติเพราะฉะนั้นในการที่วิธีป้องกันหนึ่งคือเรื่องอาหาร2คือเรื่องการออกกำลังกายสำหรับเบาหวานนะคะหลักๆที่เรารู้กันมานานเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งอาหารเนี่ยเราต้องค่อยๆคุมไปแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยจะต้องทำเนี่ยค่อนข้าง3ครั้งต่ออาทิตย์แล้วทำไมถึงเรียกว่าต้องเป็นซุมบ้าคะในการที่จะไปร่วมกิจกรรมแบบเพราะว่า1ก็คือว่าใครก็สามารถทำได้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่สามารถเบิร์นได้1,000 แคลอรี่ต่อเมื่อแค่2ชั่วโมงโอ้เพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยต้องการ 2,000 แคลอรี่ต่อวันใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่า 1,000 นี่ก็ครึ่งไปแล้วค่ะแล้วทีนี้เนี่ยกิจกรรมอันนี้นะคะจะมีขึ้นในวันที่24มิถุนายนค่ะ3โมงบ่าย3โมงถึงบ่าย5โมงเย็นที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จะรับบริจาคนะคะแล้วก็รายได้ทั้งหมดหากค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะนำให้กับมูลนิธิเกี่ยวกับโรคเบาหวานของทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ทั้งหมดค่ะมีจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไหมครับไม่จำกัดค่ะเพราะว่าห้องแกรนด์บอลรูมใหญ่มากใหญ่มากจุได้ประมาณกี่คนนะน่าจะเกือบ200คน200คนค่ะก็แล้วแต่จิตศรัทธาด้วยใครอยากจะร่วมบริจาคเท่าไหร่ก็สามารถร่วมบริจาคได้ค่ะอันนี้ไม่ฟิกซ์นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวมานะคะคืออยากจะเข้ามาจอยก็มาได้เลยคุณหญิงแต่งตัวอย่างนี้ไปได้ไหมครับได้ค่ะโอ้สบายอยู่แล้วไปถึงก็ถอดรองเท้าเลยค่ะจอยเลยค่ะตีลังกงตีลังกาอะไรค่ะแต่อย่างเต้นมันก็ได้เหมือนกันนะแต่อย่างนี้เนี่ยพี่เปิ้ลได้คิดไหมคะว่ากลุ่มเป้าหมายในการที่อยากจะให้ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนอย่างเช่นอาจจะเป็นน้องๆวัยรุ่นเพราะว่าหลังจากที่เต้นไปคราวนี้แล้วเนี่ยอาจจะรักในเรื่องของการเต้นมากขึ้นแล้วก็ไปสืบสานเจตนาลมของตัวเองโอ้ยต่อไปฉันจะไปเต้นซุมบ้าแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีวัยรุ่นหลายๆคนนะคะที่อยากจะทำอะไรแต่ว่ายังคิดอยู่เอ๊ะไม่แน่ใจเราจะเต้นได้หรือเปล่านะเรายังไม่แน่ใจคืออันนี้เป็นอาจจะเป็นช่องทางนึงที่ว่าโอเคเป็นการเต้นที่ง่ายๆเพื่อให้เริ่มให้เขาออกมาก่อนค่ะนะคะแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นนี่ไม่แน่นะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วย อันนี้เราไม่ทราบการออกกำลังกายเท่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถป้องกันทางนี้ได้เพราะโรคเบาหวานปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดกับคนอ้วนเสมอไปถูกต้องค่ะคนผอมคนหุ่นดีแล้วก็เด็กได้ด้วยเด็กก็สามารถเป็นได้ใช่ค่ะการออกกำลังกายนี้ช่วยได้และอย่างการเต้นซุมบ้าเนี่ยมันอยากให้ครูเปิ้ลบอกนิดนึงว่ามันมีความนิยมมากขนาดไหนจนทำให้แบบทุกคนควรจะต้องมาเรียนค่ะตอนนี้นี่มีอยู่ในทั้งหมดประเทศทั่วโลกนี่กว่า200ประเทศที่สอนซุมบ้าที่มีครูซุมบ้าที่เป็นไลเซนส์อยู่นะคะเมืองไทยเนี่ยเริ่มขึ้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกอยู่ก็เป็นหลักร้อยแล้วอะค่ะไม่นานมานี้นะคะแต่ว่าได้รับความนิยมมากเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูจะเรียกทุกคนออกมาแล้วก็
ทำการเต้นก็จะเห็นว่ามันง่ายมากจริงๆแล้วก็สนุกด้วยนะคะแล้วคนอายุเยอะๆล่ะคะได้คนอายุเยอะก็ได้ซุมบ้านี่มันจะมีหลายกรุ๊ปนะคะก็จะมีกรุ๊ปหลักก็คือเป็นกรุ๊ปที่แอคทีฟแล้วก็จะมีซุมบ้าโกลสำหรับคนที่อายุ50อัพ50หรือ60อัพก็จะเป็นช้าหน่อยก็จะมีซุมบ้าที่สำหรับเด็กด้วยมีซุมบ้าที่อยู่ในน้ำนะคะในน้ำด้วยค่ะแล้วก็มีซุมบ้าสำหรับกลุ่มคนพิการด้วยที่นั่งวีลแชร์ค่ะคุณพิการสามารถใช่ค่ะมีกลุ่มที่นั่งวีลแชร์นะคะที่เราก็กำลังจะดูว่าอาจจะทำเป็นครั้งต่อไปกับทางโรงพยาบาลถ้าหากว่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จวันนี้พี่ปั้นมีตัวอย่างมาเหรอคะใช่ค่ะเป็นภาพหรือคะหรือว่าไงอ๋อจะให้เต้นเลยค่ะว้ายวานค่ะอะไรคะคนนี้ต้องถนัดมากแน่ๆเลยค่ะเรื่องของการเต้นต้องเตรียมร่างกายพร้อมอีกแล้วสูดหายใจก่อนค่ะสูดหายใจก่อนแล้วอย่างนี้คนทั่วไปที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากทราบวันที่อะไรต่างๆนานาอยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดรวมถึงลงทะเบียนอย่างเงี้ยจะต้องยังไงบ้างคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่รัมปุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่เห็นข้างล่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับการลงทะเบียนเนี่ยสามารถไปได้ในวันนั้นเลยค่ะไปลงทะเบียนเปิดตั้งแต่บ่ายสองนะคะก็เราก็จะไม่มีการจำกัดสเปซหรือว่าถ้าหากว่าเต็มแล้วก็คือปิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแนะนำว่าให้ไปเร็วหน่อยนะคะตั้งแต่บ่ายสองเลยค่ะนะครับก็แสดงว่าเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายค่ะมีผลต่อสุขภาพมากมีผลอย่างมากค่ะเราต้องดูแลยังไงถ้าหากว่าเคล็ดลับอยากให้พี่เปิ้ลบอกผู้ชมสักนิดนึงครับเคล็ดลับพี่เพิ่งไปตรวจร่างกายมานะคะคุณหมอมันจะมีไขมันตัวดีที่ชื่อว่า HDL คนทั่วไปเนี่ย50ค่ะของพี่96โอ้โหทีนี้คุณหมอก็ยังถามว่าอุ้ยทำไมสูงนักอ่ะพอเขาทราบว่าเราสอนเต้นเขาก็บอกอ๋อไม่แน่เพราะออกกำลังกายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นผลนะคะแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะต้องทำเป็นประจำเริ่มต้นไม่ต้องเยอะนะคะอาทิตย์ละครั้งครั้งละ1ชั่วโมงนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะรักเองแล้วเราก็จะมาเองแล้วเราก็จะหยุดไม่ได้นะคะต้องเริ่มก่อนถ้าไม่เริ่มก็จะมีการออกกำลังกายถูกต้องค่ะหรือว่าเรื่องของการทานการรับประทานอาหารก็มีส่วนสำคัญนะครับอย่างเช่นก็มีหลายๆผลิตภัณฑ์ในการที่จะเลือกที่จะดูแลสุขภาพอย่างเช่นในปัจจุบันก็มีเรื่องของชาต่างๆอย่างที่ในวันนี้ก็มีชามะเขือพวงนะครับแบรนด์ชื่อว่าพีระมิดเนี่ยก็เป็นชาสกัดนะครับจากมะเขือพวงที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะก็ลองนำไปรับประทานดูสำหรับชามะเขือพวงอะไรท่านอาจจะไม่เคยได้ยินว่ามะเขือพวงมีสรรพคุณในช่วยในการช่วยดูแลเรื่องเบาหวานหรอไม่ได้ค่ะต้องลองนะคะถ้าไม่รู้จักก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าในการพิชิตเบาหวานเนี่ยมะเขือพวงสามารถช่วยคุณได้นะคะเอาล่ะแน่นอนอย่างที่คุปเปิ้ลบอกเดี๋ยวคุปเปิ้ลจะไปแจมด้วยไปด้วยค่ะหญิงจะนั่งรออยู่นี้แหละส่งคุปเปิ้ลไปนะคะว่าคุณผู้ชมนะคะจะสามารถร่วมสนุกไปพร้อมๆกันที่บ้านเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนั่งดูนิดนึงนะคะสำหรับกิจกรรมการเต้นซุมบ้าแบบเป็นกรุ๊ปแบบนี้นะคะWhen te va que goce